คุยเล่าเมาข้ามทวีปเอาละค่ะพร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณตุ๋ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะกำลังนินทาว่าชื่ออ่านยากมากไม่เจอนานเลยเนาะไม่เจอนานค่ะค่ะคราวที่แล้วก็ไม่เจอในคลับเฮ้าส์ใช่ไม่เจอแต่แอบฟังอยู่แอบฟังอยู่ค่ะโอ้มาวันนี้เนี่ยนะเป็นวันดีเลยนะค่ะเดี๋ยวคุณตุ๋ยบอกชื่อจริงคุณตุ๋ยก่อนเพราะว่าอ่านยากมากกฤษณัยใสผมกฤษณัยครับผมกฤษณัยใสประภาสใสใสยักษ์ประภาสใสประภาสไม่ต้องยักษ์ไม่มียอยักษ์มียอยักษ์แต่ไม่ต้องออกเสียงครับผมใสประภาสค่ะได้ค่ะก็เลยอยากจะต้องเราก็เจอกันหลายครั้งนะครับทางจสร้อยเนี่ยใช่ค่ะไม่รู้มีแฟนรายการเรามีอะไรหรือเปล่าครับมีค่ะมีกำลังติดตามละค่ะว่าไต้หวันนี้ต้องถือว่าแบบต้องยกนิ้วให้ไงแต่ปรากฏว่าเจอคราวนี้เนี่ยยังไงคะครับผมก็สะบักสะบอมพอๆกันค่ะบอกเป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิงเหมือนกันฟังข่าวไม่ค่อยดีนะเราฟังข่าวดีก่อนแน่ค่ะครับผมวันนี้วันที่20พฤษภาคมนี่เนาะค่ะครับเพราะคำว่า20พฤษภาคมนี่ในภาษาจีนนี่มันจะเขียนว่า520เนี่ยนะฮะอู่เออร์หลิงเนี่ยถ้าว่าตามภาษาจีนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่พวกคนหนุ่มๆเนี่ยเขาจะบอกรักสาวๆเนี่ยบอกหัวไอ้หนีเออหรอคะหัวไอ้หนีก็คือหัวไอ้หนีโอ้ครับวันนี้หูเออหนิงค่ะศูนย์นี่คือเรียกหนิงเหรอหนิงหลิงครับอ๋อหลิงหลิงโอเคค่ะหูเออหลิงก็คือหัวไอ้หนีหลิงค่ะครับผมเป็นวันที่เขาแบบจะบอกรักกันนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะดีหน่อยนึงแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าไอ้เรื่องโควิดเนี่ยนะมันก็มารู้สึกว่าทำใหไอ้วันดีๆแบบนี้มันก็หายไปไม่น้อยเหมือนกันเนาะโอ้ค่ะอุ้ยบอกทางไลน์ก็ได้ครับจริงๆแล้วมันก็มาตั้งแต่หลังจากที่เมืองไทยเกิดโควิดนะฮะคือช่วงประมาณปลายเมษายนมั้งครับที่มันมีเรื่องของนักบินไชน่าแอร์ไลน์ใช่สัญชาติอินโดนีเซียนะฮะไปตรวจเจอที่ออสเตรเลียแต่ว่าเขาก็มีครอบครัวอะไรอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ไปโน่นไปนี่ไปอะไรเงี้ยมันก็ลุกลามไปจนถึงแบบเป็นคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปเจออีกคลัสเตอร์หนึ่งก็คือคลัสเตอร์ที่โรงแรมโนโวเทลที่สนามบินนะครับซึ่งเป็นโนโวเทลเนี่ยเขาก็ใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวของบรรดานักบินแล้วก็พนักงานของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ของไต้หวันเนี่ยนะฮะนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีช่องโหว่เกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเขากักเนี่ยเขาไม่ได้แบบแยกตึกกันนะฮะอาจจะเป็นแค่แยกชั้นอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยตอนหลังรู้สึกว่าโนโวเทลเนี่ยก็โดนปรับไปเป็นล้านหนึ่งกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ตอนหลังนี่เขาก็เลยสั่งห้ามเลยว่าห้ามเป็นแบบกักแบ่งเป็นชั้นถ้าจะกักก็ต้องกักเป็นทั้งตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งโนโวเทลรู้สึกเขาจะมี2ตึกนะแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุในใบขออนุญาตว่าจะกักตัวเนี่ยตึกไหนเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่องโหว่อันนึงที่ทำให้เกิดกลายเป็นคลัสเตอร์นี้แล้วก็อีกคลัสเตอร์อันนึงต่อมานี่ก็เป็นคลัสเตอร์โรงน้ำชาค่ะนี่แหละโรงน้ำชานี่ก็ฟังแล้วก็มันก็ไม่ค่อยดีนะโรงน้ำชาเพราะมันเป็นคล้ายๆกับเป็นสถานเรืองลมอย่างนึงแต่ว่าเป็นแบบคล้ายๆกับค่อนข้างจะโลคอลหน่อยนึงนะฮะพวกอากงทั้งหลายเนี่ยก็ชอบไปเที่ยวกันเข้าใจคำว่าอากงนะอากงค่ะอากงเหมือนอย่างเนี้ยแถวเยาวราชก็มีโรงน้ำชาแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีหรือเปล่าแต่ค่ะนอกจากดื่มน้ำชาแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็เลยกลายเป็นแบบคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยในเขตแถวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่โรงสองโรงนะครับมีเป็นร้อยแถวไหนอะคะหรือจะมีประมาณเกือบแถวย่านไหนอะที่ถูกย่านบ้านขวาครับไอ้หลงซันซื่อไม่ทราบเคยไปปะมาไทเปน่าจะเคยไปเนาะเคยไปไทเปค่ะวัดมังกรวัดเขามังกรหลงซันซื่อที่มันมีตลาดงูอะไรด้วยสมัยก่อนค่ะแล้วก็เป็นตลาดกลางคืนว่านหัวแถวนั้นนะฮะซึ่งเมื่อก่อนนี่มันก็จะมีแบบแหล่งแบบโคมแดงอะไรเงี้ยนะฮะเป็นทั้งแถบเป็นทั้งซอยเลยอะไรเงี้ยตอนหลังเขาก็ยกเลิกไปนะครับแล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นแบบแค่โรงน้ำชาที่ถูกกฎหมายนะครับมีอยู่ประมาณร้อยกว่าโรงนะครับแล้วก็มีอีกแบบที่ไม่ถูกกฎหมายก็รวมๆแล้วประมาณ 3-400 โรงค่ะโรงน้ำชานะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาก็จะแบบมันก็คล้ายๆผมไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าทองหล่อโมเดลได้ใกล้เคียงใกล้เคียงเพราะว่ามันคล้ายๆกันแบบว่าพอมากินร้านน้ำชาร้านนี้เสร็จเนี่ยเขาก็จะไปอีกร้านหนึ่งคือไม่ได้แบบว่าที่เดียวจบ
ทั้งรอโมเดลก็เหมือนกันใช่ไหมจีบร้านนี้ขับร้านนี้แล้วก็จะไปต่อสาว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 ก็เดินสายเหมือนกันอะไรอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนกันคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าอย่างว่าของที่ว่านหอนี่มันอาจจะไม่ได้ไฮคลาสเหมือนกับแถวทองหล่อนะครับเพราะตลังนี่ก็เจอเยอะเลยนะฮะในที่ที่ว่านหอแล้วก็รู้สึกว่าสองสองสามวันนี้แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันก็ทะลุไปหลักร้อยแล้วนะครับเห็นบอกว่า300กว่าไม่ใช่หรอตาม300กว่าโรงครับไหมอ๋อ300กว่าโรงไม่ใช่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเท่าไหร่คะรายใหม่ตอนนี้เนี่ยนะครับรวมตั้งแต่สมัยตอนต้นปีที่แล้วมานี่นะครับมีรวมทั้งสิ้น 2,825 รายอ๋อรายวันอะรายวันเกือบ 3,000 ละนะก่อนหน้านี้มันมีแค่อยู่แค่พันต้นๆใช่ๆพอหลังจากที่เกิดคลัสเตอร์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยโหมันขยับขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับวันนึง200 300นะครับ200กว่าตอนนี้เนี่ยก็รักษาอยู่ในระดับประมาณ200ถึง300แล้วก็ทะลุหลักร้อยเนี่ยมาเป็นวันที่6แล้วนะครับจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ในไทเปกับนิวไทเปคือไทเปกับนิวไทเปนี่มันก็อาจจะถ้าเรานึกถึงเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับฝั่งกรุงเทพกับฝั่งธนนิวไทเปก็จะเป็นฝั่งธนโอเคนะฮะส่วนไทเปนี่ก็จะเป็นฝั่งกรุงเทพนะครับตอนอันนี้ก็จะมีส่วนที่คือลักษณะภูมิศาสตร์นี่คล้ายๆกันนะเพราะว่าของไทยนี่แม่น้ำอะไรกับฝั่งธนมันจะมีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นใช่ไหมครับแต่ของที่นี่ก็จะมีแม่น้ำกั้นเหมือนกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งนิวไทเปกับไทเปนี่ก็จะเป็นลักษณะที่แยกกันเป็นแบบสองเขตการปกครองนะครับซึ่งนิวไทเปนี่ประชากรก็ไม่ได้น้อยไปกว่าไทเปเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะวันนี้ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบ300รายนะครับ295รายแล้วก็เป็นแบบที่ติดเชื้อในไต้หวันเนี่ย286รายค่ะนะฮะแล้วก็มาจากเมืองนอกเนี่ยนะก็คือแบบเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย9รายนะส่วนใหญ่ก็มาจากฟิลิปปินส์6รายมาจากอินโดซาแล้วก็แอฟริกาใต้ประเทศละ1รายแล้วก็ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือวันนี้ก็มีคนตายอีก1คนอ๋อค่ะนะครับเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะครับก็นับถึงตอนนี้เนี่ยในไต้หวันมีคนเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย15ศพแล้ว15คนนะคะนะครับ15ศพ15คนแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการระบาดแต่ว่าในส่วนของผู้ที่มีอาการหนักเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับเจอแบบน่าวิตกเพียงแต่ว่าเขาก็กลัวว่ามันจะมีการแล้วเป็นสายพันธุ์ไหนอ่ะคุณตุ้ยมีพันธุ์ของอินเดียครับอ๋อเป็นอินเดียพันธุ์ของอินเดียครับผมแล้วก็หลายๆสายพันธุ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะดูความเชื่อมโยงระหว่างคลัสเตอร์ต่างๆว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงและซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีพันธุ์คล้ายๆกันนะครับก็คือพันธุ์อินเดียนะครับตอนนี้ยังไม่มีพันธุ์ไต้หวันนะยังไม่มีอย่างไม่มีค่ะเพราะไม่ได้ระบาดมากถ้าระบาดมากๆนั่นแหละค่ะถึงจะมีสายพันธุ์มันอาจจะกลายพันธุ์ไปได้ใช่ของไทยนี่ก็ยังไม่มีพันธุ์ยังไม่อยากมีไม่อยากมีเลยหวังว่าคงจะไม่มีหวังว่าอย่างนั้นนะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมาตรการมีล็อกดาวน์เหรอคะก็ไม่เชิงล็อกดาวน์นะกึ่งล็อกดาวน์กึ่งล็อกดาวน์ก็คือระดับ3มาตรการป้องกันเนี่ยระดับ3ระดับ3ในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นระดับที่เกือบจะล็อกดาวน์แล้วกึ่งล็อกดาวน์เพราะว่าล็อกดาวน์จริงๆก็คือระดับ4นะตอนนี้เนี่ยระดับ3เนี่ยหมายความว่าก็คือไอ้กิจกรรมอะไรต่างๆนี่ก็พยายามให้งดนะครับแล้วก็ในสถานที่ในเคหสถานเนี่ยก็ห้ามรวมกลุ่มเกิน5คนแล้วก็นอกข้างนอกเนี่ยห้ามเกิน10คนนะครับแล้วก็สถานบันเทิงสถานสาธารณะต่างๆฮอปประชุมพิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยก็ปิดหมดนะครับโรงหนังโรงละครอะไรก็ปิดหมดนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะพวกร้านอาหารต่างๆนี่ก็ยังรับคนคือกินในร้านได้นะครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าท่านผู้ว่าไทเปเนี่ยเขาเพิ่งประกาศเมื่อตอนบ่ายเนี่ยนะครับว่าห้ามกินในร้านและให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวคือสั่งหลายอย่างได้นี่แต่ให้เอากลับบ้านค่ะค่ะอันนี้เฉพาะที่ในไทเปใช่ไหมคะในไทเปฮะที่กรุงไทเปทีนี้มันก็อยู่แต่ว่าแต่ละท้องที่เนี่ยเขาจะมีมาตรการที่เข้มงวดของตัวเองยังไงแล้วก็ท่านผู้ว่าไทเปเนี่ยเนื่องจากท่านมีภูมิหลังเป็นหมอมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนคิดค้นไอ้เรื่องเอ็กโมนะฮะที่เป็นแบบเครื่องช่วยหายใจแบบสำหรับเอ็กโมนะฮะเครื่องเอ็กโมก็คือไอ้ส่วนที่จะทำให้ช่วยสำหรับคนที่ปอดมีปัญหานะฮะก็ท่านก็แบบรู้สึกว่าจะมีมาตรการอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับตอนนี้ก็นอกจากที่ว่าห้ามกินในร้านแล้วเนี่ยนะครับก็ยังพยายามเข้มงวดในเรื่องของในที่สาธารณะต่างๆนะครับถ้าหากว่า
ม่ใส่หน้ากากเนี่ยก็จะปรับทันทีช่วงก่อนนี่ก็เพียงแค่ว่าถ้าหากว่าเจอเนี่ยก็ให้เตือนแล้วก็ให้ใส่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็จะไม่มีการปรับถ้าไม่เชื่อถึงจะปรับเลยตอนทำนองนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเจอปุ๊บเนี่ยก็ปรับเลยไม่ต้องปรับเท่าไหร่คะนี่ปรับตั้งแต่ 3,000 ถึง 15,000 เริ่มต้น 3,000 แล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปครับผมจะเป็นอย่างนั้น 3,000 6,000 นะครับก็ 15,000 นะครับก็คือถ้าทำซ้ำมันนะครับครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการระบาดของไต้หวันเนี่ยก็เกือบจะครึ่งเกาะแล้วนะครับตั้งแต่จีหลงก็คือเหนือสุดนะครับไทเปนะครับแล้วก็มีนิวไทเปมีเถาหยวนนะครับมีซินจูมีไถจงจางฮวาหยุนหลินนะครับเกาสงแล้วก็ยังมีที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเจอแถวฮวาเหลียนมันยังไม่ถึงฮวาเหลียนนะครับก็คือแถวจีหลงอีหลานนะครับครับก็มีพบผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ยังมีอีกประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่เจอผู้ติดเชื้อเลยนะครับอย่างเช่นที่แถวภาคใต้สุดนะครับแล้วก็แบบในแถบบนชนบทหน่อยๆนะฮะก็ยังไม่ค่อยไม่มีผู้คนมากก็ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อในส่วนนี้นะครับค่ะค่ะครับแล้วก็ค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าไอ้ที่มันค่อนข้างแรงเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาเจอเลยนะครับเจอหมายถึงว่าเจอพนักงานเนี่ยผู้บุคลากรทางการแพทย์ก็ติดเชื้ออ๋อค่ะก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณแปดโรงพยาบาลเจอเจ้าหน้าที่ใช่5บุคลากรในโรงพยาบาลจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลแต่ว่าอาจจะเป็นพวกนายช่างแล้วค่ะที่ทำงานอยู่ในสถานพยาบาลนะคะคุณตุ๋ยสัญญาณหายไปเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเจอก็มีคนติดเชื้อเนี่ยนะครับคุณตุ๋ยเรียกพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจปรากฏว่าตัวเจอเยอะนะครับเนี่ยค่ะครับผมค่ะได้ยินไหมสัญญาณมันขาดหายสัญญาณขาดหายอะค่ะตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยขาดหายไปเลยไม่แน่ใจเล่าใหม่ค่ะเล่าใหม่อีกนิดนึงค่ะย้อนไปนิดนึงตั้งแต่ไหนตั้งแต่โรงพยาบาลโรงพยาบาลค่ะเป็นช่างอ๋อครับผมก็ในไทเปนี่ก็เจอไปแล้ว8แห่งนะครับซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าในแต่ละแห่งนี่เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นการระบาดภายในโรงพยาบาล นะคือหมายความว่าไม่ใช่ติดเชื้อกันภายในแต่ว่าเป็นบุคลากรที่อาจจะไปข้างนอกแล้วไปติดมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็ไปตรวจเรียกพนักงานอื่นๆที่สัมผัสกับเขาเนี่ยนะครับมาตรวจเนี่ยปรากฏว่าก็เจอเยอะเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมีหลายแห่งเนี่ยที่ต้องปิดแผนกฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต้องปิดแผนก OPD นะครับก็คือคนไข้นอกแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้มีการเยี่ยมไข้แล้วก็คนที่จะดูแลไข้คนป่วยได้เนี่ยนะครับก็จำกัดแค่คนเดียวเพื่อที่จะสกัดไม่ให้มันมีการระบาดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของโรงพยาบาลตอนนี้โดยเฉพาะในไทเปนี่รู้สึกว่ากำลังเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรทางด้านการแพทย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าไทเปเนี่ยท่านก็ได้ระดมนะครับคือพยายามที่จะเรียกบรรดาหมอพยาบาลที่เกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับกลับมาช่วยงานใหม่โดยให้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือมาเข้าเวรเนี่ย8ชั่วโมงเนี่ยก็จะให้ 5,000 เหรียญไต้หวันก็ตกประมาณเกือบ 5,500 นะครับต่อวันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเสริมในส่วนนี้แต่ว่าในส่วนของการตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยตอนนี้ทางศูนย์บัญชาการของไต้หวันเนี่ยนะก็ยังบอกว่ายังไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มันยังไอความสามารถของที่นี่เนี่ยเขายังสามารถรองรับได้นะครับค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับผมค่ะคราวนี้เรื่องวัคซีนนะคะคุณตุ๋ยอ๋อวัคซีนเห็นบอกว่าตุนไว้น้อยหน่อยครับค่ะคุณตุ๋ยครับผมค่ะได้ไหมฮะได้ยินค่ะผมวัคซีนนี่ไต้หวันนี่ก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้มาอีกประมาณ 410,000 โดสมาจากอัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นแอสตราเซเนกาที่มาตามโครงการโควัคนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ารวมกับของเก่าที่มีอยู่ประมาณ 300,000 เนี่ยนะครับก็ตกแล้วประมาณเกือบ 700,000 โดสค่ะนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ฉีดไปแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีนาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมีการฉีดไปแล้วประมาณ 245,000 กว่าโดสค่ะนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ย1ใน3เนี่ยเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็สำหรับส่วนอื่นๆเนี่ยที่มันพุ่งมาถึง 240,000 เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมาแบบมาฉีดกันเนี่ยวันละเป็นหมื่นนะบางวันนี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นข่าวก่อนหน้านี้เออเห็นข่าวบอกว่าแสนโดสใช่ไหมคะที่ทยอยฉีดแต่ตอนนี้ระดมฉีดครับระดมฉีดได้อย่างนึงมันขึ้นอยู่กับความต้องการของคนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเนื่องจากมันระบาดเยอะไงคนเขาก็เริ่มสนใจว่าควรจะต้องรีบมาฉีดกันซะในทำนองนี้นะครับก็เลยทำให้แบบมีคนฉีดมากขึ้นเพราะนั้นแล้วก็ไต้หวันก็พยายามที่จะหาวัคซีนจากหลายแหล่งมานะครับในการที่จะฉีดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าอีกรุ่นนึงเนี่ยน่าจะมาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือโมเดอร์นาเขาสั่งเอาไว้5ล้านกว่าโดสนะครับแต่ว่าอาจจะทยอยมาไม่แน่ใจว่าจะมาครบเมื่อไหร่นะครับแล้วก็5ล้านกว่าโดสนี่ก็ยังไม่พอเพราะว่าประชากรไต้หวันมีถึง23ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะก็คงจะต้องพยายามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยนะครับก็คือเขาก็พยายามที่จะคิดค้นวัคซีนของตัวเองนะครับก็ท่านผู้นำไต้หวันนะก็คือประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเนี่ยเขาก็บอกช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าไอ้วัคซีนของไต้หวันเนี่ยคิดว่าน่าจะสามารถฉีดโดสแรกได้นี่ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็อีกประมาณเกือบ2เดือนนะของไต้หวันเองเหรอคะของไต้หวันเองครับเขาก็ตอนนี้มีมันทดลองเฟส3แล้วค่ะทดลองเฟส3แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็กะเอาไว้ว่าจะฉีดโดสแรกได้ประมาณปลายกรกฎาคมเป็นขั้นตอนทดลองใช่ไหมทดลองเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถที่จะฉีดได้เลยฉีดให้กับประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงใช่เห็นบอกว่าท่านผู้นำก็บอกว่าท่านจะฉีดเป็นคนแรกว่างั้นเพื่อเป็นการการันตีว่าวัคซีนไต้หวันเนี่ยเจ๋งว่างั้นมีชื่อยังคะมีชื่อหรือยังอะไรนะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นไต้หวันเองนะยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาชื่อก่อนครับผมแล้วประชาชนยังไงคะความเห็นของประชาชนต่อวัคซีนมีการเลือกไหมก็รอกันอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าก็เพราะมันมีข่าวด้านลบออกมาค่อนข้างเยอะแอสตราเซเนกาเนี่ยเมื่อวันนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งที่แบบฉีดแอสตราเซเนกาไปแล้ว41วันเนี่ยปรากฏว่าก้านสมองเนี่ยมีเลือดออกนะเลือดออกในสมองเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้า ICU ก็เลยเพราะแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขามีประวัติว่าเป็นความดันสูงด้วยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกมาเตือนว่าพวกคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องความดันสูงนี่ก็ไม่ควรใช้แอสตราอาจจะต้องรอโมเดอร์นานะครับหรือไม่ก็ต้องรอของไต้หวันเองอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าของไต้หวันนี่นะครับก็พยายามนะครับอย่างแพทย์แผนจีนของไต้หวันเนี่ยเขาก็มีการคิดค้นนะไอเป็นยาจีนตำรับยาจีนนะครับเอามาทำเป็นผงแล้วก็บรรจุซองนะครับซึ่งตอนนี้นี่เห็นบอกว่าสูตรของไต้หวันที่เขาเอายาจีนมาผสมกันเนี่ยได้รับการอนุมัติแบบใช้ฉุกเฉินจากไอกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันแล้วว่าให้เอามารักษาโควิด-19ได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้ว ก็คิดว่าน่าจะอันนี้มันน่าจะผ่อนคลายในเรื่องของการรักษาได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไอ้ตัวผงอันนี้ก็บอกว่าในยามปกติเราก็มันผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆฟ้าทลายโจรนะมั้งคุณตุ๋ยเราก็แบบสถาบันที่เขาพัฒนาวัคซีนของไต้หวันนี่คือสถาบันไหนอะคะก็เป็นสถาบันวัคซีนแห่งชาติของไต้หวันวัคซีนครับผมสามของอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุขครับผมแล้วก็ไอ้ยาจีนที่ผมว่านี่นะมันเป็นยาจีนที่คิดค้นแล้วก็วิจัยโดยสถาบันวิจัยยาแผนจีนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะครับเพราะนี่เขาก็แบบมีความเชื่อมโยงกันเพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะทำแล้วก็ในส่วนคือต้องพยายามพึ่งตัวเองนะครับเพราะว่าเขาถูกจำกัดอะไรหลายๆอย่างอย่างที่ทราบกันนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนในส่วนนี้ถ้าว่าไม่ได้วัคซีนจากต่างประเทศมากพอเนี่ยเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับและตอนนี้เนี่ยทางไต้หวันเองก็พยายามที่จะขอจากสหรัฐที่ไบเดนนะครับได้บอกว่าจะบริจาคให้กับนานาชาติอีกประมาณ20ล้านโดสนะครับเขาก็พยายามที่จะไปขอซึ่งพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะตลาดหุ้นไต้หวันเนี่ย
พุ่งกระฉูดเลยครับยังไม่ทันยังไม่รู้เลยว่าได้หรือไม่ได้เออแต่ว่าพุ่งไปก่อนค่ะมันก็ดีมันก็แปลกดีนะครับครับผมค่ะแสดงว่าปัจจุบันนี้วัคซีนของไต้หวันก็มีของแอสตราอย่างเดียวใช่ไหมคะแอสตราเซเนกาใช่ยี่ห้อเดียวยี่ห้อเดียวครับผมแล้วเขาไม่เอาเขาไม่สั่งซื้อจากซีโนแวคหรือว่าอ้าวแน่นอนเขาไม่ขายให้ครับเขาไม่ขายให้เนาะเขาก็คงไม่ขายให้อะไรแบบนี้เนาะค่ะอันนี้ก็เข้าใจจะขายให้อยู่นะเดี๋ยวไต้หวันก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่ยอมซื้อเหมือนกันเออใช่ใช่ใช่เขาก็ไม่ยอมซื้อก็ต่างฝ่ายต่างก็อย่างนี้แหละครับก็แล้วแต่ว่ายังไงนะครับแต่ว่าถ้าว่าช่องทางอื่นหาได้เนี่ยเขาคงต้องพยายามให้มากขึ้นนะครับค่ะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของในไทเปเองนะก็สั่งห้ามการรับประทานอาหารในร้านแล้วนะครับก็คือห้ามนั่งกินน่ะให้ซื้อกลับบ้านได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับการไม่เชิงล็อกดาวน์นะก็คือแบบการเข้าไปในร้านสะดวกซื้อไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเข้าร้านอะไรต่างๆนะครับมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของถ้าว่าไปเจอว่ามีใครในช่วงเวลานั้นเนี่ยติดเชื้อขึ้นมาเดี๋ยวเราเป็นต้องไปสืบสวนว่ามีใครอยู่ในช่วงนั้นบ้างก็จะได้จับมาแล้วก็มากักตัวอะไรนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางฟงนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีดิจิตอลนะฮะอาจจะเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับดิจิตอลของไต้หวันนะครับไม่ทราบจะรู้สึกเพราะว่าเขาก็ดังเก่งคนนี้เก่งดังมากใช่ค่ะใช่ตอนนี้ครับก็คือเป็นแบบแค่ข้ามเพศนะครับคือเป็นบุคคลข้ามเพศนะก็เก่งนะแต่ว่าไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้จบอะไรเลยก็เรียนไอทีนะครับแล้วก็เคยเป็นโอ้โหเป็นแบบทำเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลมาตลอดนะครับก็มาดูแลเรื่องนี้แล้วก็มาพัฒนาในส่วนของไอ้ระบบที่เรียกว่าเป็นการยืนยันตัวตนนะครับเวลาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเวลาเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาเข้าไปในร้านค้าต่างๆเนี่ยโดยเชื่อมต่อเข้ากับไอ้กรมป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันที่เรียกว่า1922เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีสแกนเอาพอสแกนปุ๊บเนี่ยก็ส่งเมสเซจเข้าไปพอเมสเซจเข้าไปปุ๊บเนี่ยร้านค้านี่ก็จะต้องไปลงทะเบียนกับที่นี่ค่ะของไทยเราไม่ค่อยยอมสแกนกันเท่าไหร่อ่ะค่ะแล้วก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยยอมโอ้ยแต่ที่นี่เขาเข้มงวดนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้พนักงานนี่ต้องถามว่าสแกนยังนายก็ไม่ปล่อยให้เลยนะขนาดก็พนักงานมีอยู่คนเดียวเนี่ยขายของอยู่เนี่ยเขาเห็นพอยต์เข้ามาสแกนยังคุณพี่สแกนยังอะไรเงี้ยนะฮะเขาจะเข้มงวดพอสมควรแล้วก็มีบางคนเนี่ยก็แบบบางคนแบบดื้อเหมือนกันนะก็ทะเลาะกันจนแบบชกต่อยกันก็มีเหมือนกันในร้านนะครับใช่มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้วิธีการแบบนี้เขาบอกว่ามันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะเป็นการป้องกันตัวเองด้วยเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้แจ้งมาให้เราได้ระวังด้วยว่าเอ๊ะคุณอยู่ในสภาวะความเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะให้คุณระวังอย่าไปคลุกคลีกับคนในครอบครัวเยอะเกินไปหรือว่าถ้าว่าเกิดไปติดเชื้อเข้ามาแล้วนี่มันก็จะทำใหสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าไอ้วิธีส่งเมสเซจนี่ง่ายมากเลยก็สแกนเข้าไปแล้วก็พอส่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งเมสเซจกลับมาว่าคุณได้ลงทะเบียนนี้แล้วแล้วก็จะมีข้อมูลอยู่ที่ศูนย์ของทางกระทรวงสาธารณสุขครับแล้วข้อมูลเขาจะไม่มีการเปิดเผยนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องทางการแพทย์นะครับแล้วก็ข้อมูลนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเก็บรักษาไว้เพียงแค่28 วันพอหลังจาก28 วันแล้วนี่ข้อมูลพวกนี้ก็จะลบทิ้งหมดอ๋อค่ะเขาทำได้ถึงขนาดนั้นตอนนี้เนี่ยทั้ง 7, 11, ทั้ง Family Mart ทั้งอะไรหลายๆเขาวัดอุณหภูมิไหมคุณตุ๋ยเขาวัดอุณหภูมิเขามีการวัดปกติแต่ว่าตอนหลังนี่ 7 นี่เขาไม่ได้วัดแต่ว่าต้องสแกนสแกนสำคัญกว่าวัดอุณหภูมิใช่สแกนสำคัญกว่าใช่ครับผมบางร้านเขาก็จะมีการวัดอุณหภูมิครับผมค่ะครับผมจะเป็นลักษณะไหนได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราต้องรอติดตามเพราะว่าควบคุมได้หรือไม่ได้ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอ่ะนะคะครับใช่อีกสักพักเนี่ยเขาบอกว่าจนเขาประกาศจนถึงวันที่28 พฤษภาครับผมใช้มาตรการระดับ2ระดับ3เนี่ยค่ะเนาะจนถึง28เพราะภาพที่คุณตุ๋ยส่งมาให้ภาพที่คุณตุ๋ยส่งมาให้ในรถไฟฟ้านี่ผีหลอกเลยอ่ะไม่มีผู้โดยสารเลยอ๋อแล้วนี่จะกลางวันเนี่ยฮะกลางวันนี่ไม่มีคนเลยไม่มีคนเดินทางเลยอยู่บ้านผู้ว่าไทเปเขาบอกแล้วบอกว่าเขาเชื่อใจในคุณภาพของคนของไทคนไทเปว่าจะล็อกดาวน์อัตโนมัติขอความร่วมมือให้อยู่บ้านอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะครับทุกที่เลยโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะแบ่งแยก
แยกการทำงานอย่างเช่นสลับสับเปลี่ยนกันนะครับ คุณไม่ต้องมาอะไรมาครึ่งหรือว่าอีกครึ่งนึงอยู่บ้านเพื่อความโฮมนะครับบางคนอาจจะไปสายหน่อยอยู่ตอนเที่ยงอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้มีการเจอกันเยอะเกินไปเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรเนี่ยดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะในไทเปนะครับ MRT อะไรเงี้ยมันก็เลยคนก็เลยว่างเลยนะครับค่ะค่ะนะคะยังไงคงต้องรบกวนมาอัปเดตกันอีกทีต้องขอบพระคุณมากๆค่ะคุณตุ๋ยคะอ๋อยินดีครับดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันครับก็คิดว่าไทยกับไต้หวันนี่ก็เรียกว่าพี่น้องกันเนาะโอ้โหไทยหวังว่าจะจูงมือกันให้ออกจากไอ้วิกฤตอันนี้ไปได้ด้วยดีเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วครับแล้วเมืองไทยรู้สึกวัคซีนเยอะกว่าไต้หวันเยอะกว่าใครเยอะกว่าไต้หวันนี่ใช่เยอะกว่าเยอะตอนนี้นะครับไต้หวันนี่เพิ่งมาได้มาแค่700,000เองเมืองไทยนี่เป็นล้านแล้วโอ้ครับผมค่ะหลายล้านครับผมค่ะขอบคุณนะคะคุณตุ๋ยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับท่านฟังครับค่ะคุยเล่าเมาข้ามทวีปคุยเล่าเมาข้ามทวีป